โดยนายมัส,สดีหะยีปินายกเทศมนตรีตำบลท่าสาเปิดเผยถึงแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะว่าเกิดจากแต่เดิมเนี่ยพื้นที่ตำบลท่าสาเป็นที่ตั้งของเมืองยะลาเก่าซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายการขนถ่ายสินค้าจึงอยากจะให้เด็กๆและเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักพื้นที่ตำบลท่าสามากขึ้น โดยการจัดแสดงนิทรรศการท่าสาบแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือตำนานและประวัติศาสตร์โดยจะมีแผนที่โบราณแผนที่ปัจจุบันเอกสารโบราณภาพเก่าเล่าเรื่องทำลายประวัติท่าสาบทุ่งกาโลส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นวิถีและสัมพันธภาพก็จะมีข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลท่าสาบนิทรรศการภาพและคำสะท้อนวิถีชุมชน และส่วนสุดท้ายส่วนที่3นะคะก็คือส่วนที่เป็นใต้สายทานเดียวกันเป็นการแสดงวิดิทัศน์นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนท่าสาบท่าสาบเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่ามีประวัติศาสตร์มีความหมาย อขออภัยค่ะมีความเป็นมาอันยาวนานกว่าร0อปีนะคะเป็นที่ราบริมน้ำปัตตานีที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางย้อนไปสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บ้านท่าสาปเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่โบราณก่อนตั้งเมืองยาลอค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ที่บริเวณที่ราบลุ่มริมน้ำมีทำเลที่เหมาะในการทำากสิกรรมแล้วก็เป็นเมืองท่าค้าขาย แต่เรื่องราวความเป็นไปในชุมชนแห่งนี้ขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์จนมองไม่เห็นรอยต่อนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วชุมชนโบราณแห่งนี้ยังคงออมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ